สวัสดีครับอยู่กับผมแสนน้อยลูกจ้างไฮโซครับพามาดูรถไถโคบัต้า36ปั่นปอเทืองครับปลูกหวานแล้วนะครับแล้วก็ไถ1รอบแล้วก็ปั่นครับละเอียดดีมากเลยนะครับคุณเพื่อนเรียดีมากเลยนะครับเก็บหน้างานอ้อมหน้างานแล้วก็ตรวจเลยครับเพื่อนๆไปใกล้อยู่ร้อนแดดมากเลยนะเพื่อนๆก็ละเอียดดีครับเพื่อนๆปั่นเนี่ยขับโดยตายนครับคูปต้า36แรงม้าได้นุ้นปั่นหรือยังวะผมไปดูก่อนนะเพื่อนผมไปดูก่อนนะครับครับเพื่อนๆครับไอ้นี้ก็ปั่นเสร็จแล้วนะครับผมเพิ่งมาแต่บ้านนะมาดูก็ละเอียดดีครับปั่นเนี่ยปั่นเกียร์สองครับแล้วก็มากินกลางเนี่ยจะยืนนั่งอยู่นี่นะเพื่อนๆเพื่อนๆอย่าทิ้งผมนะเพื่อนๆดูไปด้วยกันนะเพื่อนๆคนขับรถก็ยาวไอ้ห่านี่มาไถอะไรกระดกกระเดียแท้ไถกูมาไถตัวไหนก็มาถ่ายกูรวดเนี่ยคนขับรถก็จะว่านะเพื่อนครับจังหวะโจ๊ะทำไมแกไม่ถอดสกีข้างที่มีข้างที่ไม่มีโซ่ออกวะจะวนทางนู้นนะเพื่อนๆแล้วก็เทคนิคครับปั่นยังไงให้มันเป็นให้มันไม่เป็นร่องถ้าสกี2ขานี่สกี2ข้างมันจะมี2ข้างนะเพื่อนๆสกี2ข้างเนี่ยมันจะเป็นร่องไปเลยเราต้องถอดสกีออกข้างที่มีโซ่หรือข้างที่ไม่มีโซ่นี่แหละผมจำไม่ได้พี่แกเคยบอกอยู่ถ้าจะทำให้มันไม่เป็นร่องนะครับเพราะว่าแกน่าจะถอดข้างที่มีโซ่ครับนี่อย่าดีครับปั่นบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับแล้วแต่คนชอบครับโอเคไม่ถอดสกีเลยตัวนี้เพื่อนๆแกไม่ถอดสกีเลยครับเลียดละเอียดดีนะครับปั่นเนี่ย
โอ้ยนกไปเยอะซะเหลือเกินปิดตำนานไปแล้วนะครับที่ตำนานที่ว่านกเอี้ยงเลี้ยงควายเท่านี่อันนี้ไม่ใช่แล้วครับนกเอี้ยงมันเลี้ยงรถไถครับแต่ก่อนไม่มีนะครับแต่ก่อนนี่รถไถไถนี่นกเอี้ยงก็ไม่มานะมันเป็นตามยุคตามสมัยนะเพื่อนๆพอเห็นรถไถนี่ได้ยินเสียงรถไถนี่โอ้ยมาเสือเกินนี่นกเอี้ยงจะมาเป็นนกอะไรเป็นอะไรล่ะคุณอันนี้ผมก็ไม่ทราบมันปักลงเลิกมันปั่นลงเลิกเกินอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะเพื่อนชุดย่อยยูนิเวอร์ซัลจอยเพื่อนรู้จักไหมกากบาทอะชุดยูนิเวอร์ซัลจอยใกล้เสร็จแล้วครับเพื่อนๆวิ่ง 3-4 รอบก็เสร็จแล้วพันแกแขนกลางแกทำไมชอบเอาลงแต่รูใต้ยังเลยเพื่อนๆผมว่าน่าจะเอาไว้รูกลางนะเหมาะก็แล้วแต่คนแหละเพื่อนๆใกล้จะหมดแล้วครับก็แหละเพื่อนๆก็ขออย่าเพิ่งจบดีกว่าเดี๋ยวอีกสักหน่อยนะเพื่อนๆแดดต่ำแล้วครับคิดจะไปทางไหนนี่ก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับผม